Game of Teens อะเอาไปเพิ่มพลังก่อนเอาละค่ะจากเมื่อกี้นะคะที่เราจบไปสีละ2ต่อ2 2ฮะไม่ใช่ดิด้วยแต้ม2ต่อ1 2ต่อ2ดิอ่ะก็จบเกมกันไปแล้วนะครับผมแต่ก็แน่นอนสำหรับผู้แพ้เนี่ยต้องโดนลงโทษอ่ะเขาว่ากันว่ามาเกมออฟทีนเนี่ยจะมาแพ้ชนะกันโดยแบบสบายๆไม่ได้ไม่ได้หรอกแล้วเกมเมื่อกี้เนี่ยก็วัดฝีมือเรื่องความแม่นกันบทลงโทษแข่งประลองความแม่นก็ต้องลงโทษด้วยความแม่นเช่นกันนะครับจงยืนเป็นเป้าให้ทีมชนะเขายิงคนละหนึ่งนัดเอาจริงไหมเนี่ยผมยิงหมดเดี๋ยวเดี๋ยวตัดผ้าไปเมื่อวานก่อนที่เอกการมารับแทนลูกทีมอ่ะอันนี้รับดิรับดิรับอะไรแล้วแทนลูกคนอื่นไงคนอื่นไม่ต้องโดนไงมาหัวตูดแดงยิงผมคนเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงป่ะคนละสองคนไม่เป็นไรดีใจนอนนอนรับแทนพี่ป่ะไม่ฮะโอ้ยเหมือนโรลเลอร์คอสเตอร์ไปอย่าโดนมือสิถ้าโดนมืออ่ะไม่เอานับก่อนไปเฮ้ยทำไมมันมา2เมตรวะทำไมมันมา2เมตรอ่ะไอ้เบลอะไรไม่มีลูกเลยก็ไปยิงมาแล้วไงเบลไม่ได้ยิงมันโดนก้นไปอันนึงอ่ะลูกเดียวลูกเดียวไม่ได้ใส่แล้วไม่2อ่ะปิก้าไงปิก้ากับพี่ม้าปิก้าใช่ยิงปิก้ายิงยิงปิก้าอยู่นี่อยู่นี่โอเคทำไมทอดยิงปิก้าแล้วไม่ลงโดนเอาไปผู้ชายรับให้แล้วเอาอะไรยิงกันเองไงเนี่ยเพื่ออะไรยิงกันเองมาเลยแล้วอย่าหันมาอย่าหันมาไม่ใช่อะไรอย่างนี้เลยนุ้ยอ่ะหนึ่งเฮ้ยอ่ะยิงแล้วเหรอไม่เห็นเจ็บเลยเล่นอะไรกันวะฮะฮะหนึ่งฮะเออเจ็บไงก็แอคติ้งกันหมดเลยนี่นักแสดงกันหมดเลยความจริงมันไม่เจ็บหรอกมันรู้สึกเหมือนโดนดีแค่นี้ไงปืนมันไม่ได้เจ็บเลยครับผมไม่เชื่อเดี๋ยวกันจะทดสอบโอ้ยไอ้บ้าใกล้ไปขอโทษครับก็จบไปแล้วสำหรับการลงโทษในเกมออฟทีนคุณเรียกว่าเป็นการลงโทษทางจิตใจมากกว่าเป็นทางจิตใจจริงๆปืนนี้ยิงไม่เจ็บจริงๆนะไม่มันเป็นแต่มาดูเวอร์เหมือนกันเนาะพี่มาถามจริงๆพี่เจ็บปะไม่เจ็บโอ้โหเอาละครับผมหลังจากเราเล่นเกมจนเรียกว่าหมดแรงแล้วเรามาพักคุยกันก่อนเดี๋ยวหน้าไปหน้าไปตอนนี้ต้องบอกว่าแพรวาเขามีอาการป่วยนิดหน่อยเดี๋ยวขอพักดูอาการว่าเป็นยังไงบ้างจะเล่นมุกหรือแบบป่วยร่างกายป่วยเจ็บป่วยกันด้วยป่วยป่วยนะฮะเราเลยมาขอพักเบรกคุยกับแพรวาเจอหน่อยครับนนกับริวเนี่ยมาด้วยกันแปลว่าต้องมีผลงานร่วมกันแน่นอนไม่มีครับบอกแล้วไม่อยากเล่นโอ๊ยคุณมีผลงานร่วมอยู่ตอนนี้มันต้องกำลังร้อนแรงแน่นอนครับผมตอนนี้เข้าโรงแล้วนะครับผมกับหนังเรื่องฉลาดเกมโกงหรือว่า Bad Genius นะครับความจริงถ้าคุณเว้นจังหวะว่าเข้าโรงซะหน่อยผมจะเล่นต่อได้โรงเล่นอะไรอะไรประมาณตรงนี้เมื่อกี้คิดอยู่แต่ลองเล่าหน่อยมั้ยอยากรู้มันเกี่ยวกับอะไรมาข้ามเหลอชื่อน่าสนใจสุดๆอ่ะมันเป็นเรื่องของกลุ่มเด็กฉลาด4คนครับที่จะมีธุรกิจโกงข้อสอบเปลี่ยนกระดาษคำตอบให้เป็นเงินเดี๋ยวขอขั้นมาตรงนี้ป่ะเจนนี่เล่นเป็นเด็กฉลาดด้วยเหรอไม่น่าจะใช่นะเปลี่ยนกระดาษข้อสอบให้เป็นเงินล้านแล้วไงต่อก็ทำไมใครเอาแพทย์ไปเก็บทีนี้เฮ้ยก็คือตัวละครผมมันจะเกลียดการโกงเป็นชีวิตจิตใจแต่ว่าตัวละครผมมันจำเป็นเพื่อจะให้แผนนี้สำเร็จลุล่วงตัวละครลินเนี่ย
จะสามารถชวนผมเข้าขบวนการนี้ได้ไงใช่คือลินคือแสดงโดยออกแบบใช่ไหมใช่ออกแบบชุติมนคือเราเก่งเขาก็อยากดึงเราเข้าไปช่วยใช่ไหมใช่แต่ผมแค่เกลียดการทุจริตฟาดเธอไม่บอกไม่บอกสิเขาพูดมาเล่นมาเรียวเรียวเรียวก็เล่นเรื่องไม่สปอยนะก็เล่นเรื่องฉลาดกันโกงแบบพี่กับพี่นนท์เนี่ยนะครับผมเล่นเป็นต้งครับต้งซึ่งมาจากชื่อชื่อจริงชื่อว่าอะไรนะต้งบรรจงจริงปะเนี่ยจริงครับจริงครับต้งบรรจงต้งบรรจงนี่ที่เป็นมุ่งกับคือว่ามันต้องมีเรฟเลนซ์มาจากพุ่งกับท่านหนึ่งแน่สองท่านเลยมาบวกกันใช่ไหมใช่ใช่คือมันเป็นพล็อตที่ออริจินอลมากๆอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันเปิดใจกันทุกวันนี้ได้ลงภาพยนตร์แล้วใช่ดูเยอะนะจ๊ะกับเรื่องกับเรื่องฉลาดเกมโกงหรือว่า Bad Genius ตามนั้นเข้าไปดูกันด้วยนะจ๊ะอย่างน้อยก็คุณมาร์คเอาซะหน่อยฝากหน่อยคุณให้คืนนี้ให้พี่มาร์คด้วยตอนนี้มีอะไรอยากให้คุณเร็วๆนะครับที่ผมอ่ะที่ผมโอเคนะฮะพี่คุณเลยครับอันแรกก่อนเลยเป็นคลับไฟเดย์ในซีรีส์8นะครับชื่อตอนรักแท้หรือแค่รักเก่าวันแอร์แล้วก็รอติดตามกันเป็นความรักที่แบบเกี่ยวข้องกับแฟนใหม่แฟนเก่าแฟนใหม่แฟนเก่าแฟนเก่าแฟนใหม่แฟนเก่าใช่แล้วก็มียูกรินนะครับในซีรีส์ตอน12คือตอนสุดท้ายเลยชื่อตอนไบรอันนั่นเองไบรอันนี่ชื่อไบรอันเหรอเป็นลูกครึ่งไทยจีนชื่อไบรอันเพิ่งงานเยอะจังเลยแล้วก็มีขอยังไม่จบหมายไส้ไม่เอาขอฝากไทยสแตนด์แดนด์นะคะรอติดตามหมายไม่เหมาะกับชื่อไบรอันนะไม่ยังมีปัญหากับชื่อที่บ้างหนูสึกขัดให้โอกาสนิดหน่อยคาแรคเตอร์มันเป็นลูกครึ่งจีนต้องไปถามมุ้งกลับว่าให้งั้นแล้วก็รายการนี้สำคัญมากนะครับเร็วๆรายการปลวกขึ้นบ้านนะฮะทุกวันเสาร์ทั้ง3:15ทางช่อง JBM 25อ๋อทีมงานพรุ่งนี้ใช่ไหมคะทีมงานเนี่ยครับเอาใจเวลาพี่พูดเลยครับเวลาพูดไหมเนี่ยตอนนี้เขาพูดกันที่อ่ะเขาผมขอให้ตัดทุกอย่างบทเข้าปลวกเลยละกันทุกท่านนะฮะพร้อมแล้วไหมมาพร้อมไหมพร้อมอ่ะทุกคนพร้อมมาไปเล่นเกมก่อนเลยละกันไม่พร้อมก็ได้ทีนี้ก่อนเลยนะคือทำอะไรก็ได้ใช่ป่ะเกม of teens 2เชื่อฉันอย่าหลงไปเชื่อใครกติกาก็คือแข่งขันจักรยานน้ำโดยให้คนปั่นปิดตาส่วนคนที่นั่งข้างๆก็คอยบอกทิศทางทีมไหนที่ปั่นวนกลับมาถึงจุดสตาร์ทก่อนก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยฮะและทีมที่เข้าเส้นชัยก่อน2ใน3ครั้งก็ชนะเกมนี้ไปเลยมันเป็นการแข่งที่น่ารักมากเลยในการแข่งรถ Go ก่อนเร็วๆ
วแซงตอนนี้แหละเบลมาจอดไปเลยไปเลยไปเลยมันต่อโอ้ยมันต้องใจเย็นๆเร็วGame of Teens!